วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็เป็นเทปพิเศษนะครับของ Pokemon Thailand Official นั่นเองนั่นแหละก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนน่าจะรู้กันแล้วเนาะใช่ครับจากคลิปเล็กๆนะฮะใช่แล้วแล้วมีการประกาศใน Pokemon Regional League ด้วยครับผมนะครับว่าเราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ2คนนะครับที่จะมาเป็นตัวแทนผู้เล่นใหม่ของ Pokemon Trading Card Game นะครับเขาจะเข้าร่วมนะครับในการแข่งขัน Pokemon Championship Thailand แล้วปีนี้จะไปที่โยโกฮาม่าด้วยโอ้โหนี่คือแบบสุดยอดมากเป้าหมายใหญ่จริงเป้าหมายยิ่งใหญ่เอาล่ะตอนนี้ก็ไปเจอกับพวกเขาทั้ง2คนกันเลยครับโอเคมาแล้วเราอยู่กับแขกรับเชิญใช่นะครับที่จะมาอยู่กับการเล่นของเราจนโอ้โหถึงโยโกฮาม่าเลยเนาะบอกว่าโอ้โหบอกว่าทุกคนจะต้องติดตาม2ตัวนี้แน่ใช่แล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวให้แนะนำตัวกันก่อนครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะเจมส์ค่ะสวัสดีค่ะจันจังค่ะแก๊งจอค่ะก็ปีนี้จะมาเป็นตัวแทนผู้เล่นใหม่เนาะเราเคยเล่นแบบโปเกมอนอะไรมาก่อนบ้างไหมฮะถ้าเจมเคยเล่นโปเกมอนอยู่ไหนค่ะเคยภาคอยู่เนาะจำได้ใช่ครับพอพวกเราก็เชียร์แล้วแจนล่ะรู้จักโปเกมอนจากอะไรยังไงมาบ้างอ๋อเป็นคนร้องเพลงในการเล่นเกมนี้ค่ะแสดงว่าแม่นมากยังไม่แม่นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสอนเคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้วแพ้เดี๋ยวเราจะสอนให้ชนะนะครับในคอนเซปต์ของโปเกมอนเนี่ยทั้งแบบในการ์ตูนหรือว่าในเกมเนี่ยจะต้องมีการเลือกโปเกมอนคู่หูเดี๋ยวในวันนี้โชว์หน่อยว่าเลือกอะไรกันมาบ้างครับอันนี้ค่ะทุกคนต้องรู้จักแน่นอนพระเอกของเราค่ะปิกาจูค่ะปิกาจูนั่นเองก็คือวันนี้น้องแจนจะเล่นปิกาจูใช่เพราะว่าคิดว่ามันเป็นตัวที่ทุกคนรู้จักแล้วก็เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะแล้วของเจนล่ะครับฟังเหตุผลพี่แจแล้วหนูแบบว่าเหตุผลหนูบอกว่าโอเคเจนเลือกคู่หูก็คือเซอร์ไนท์นั่นเองค่ะโหนี่เลือกเด็กแบบค่อนข้างแอดวานซ์มากนะใหม่ล่าสุดใช่ทำไมถึงเลือกเป็นเซอร์ไนท์ครับเหตุผลหนูยิ่งใหญ่มากคือเพราะน้องสวยแค่นั้นเลยแค่นั้นน้องสวยก็เลยเอามาเล่นใช่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือลองให้น้องเจนกับน้องแจนไปลองจัดเด็กตามคำแนะนำของพวกเรามาแล้วใช่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเด็กที่น้องๆสองคนจัดมาเล่นได้ดีไหมแล้วเดี๋ยวเราจะสอนเล่นแล้ววันนี้เราจะให้ทั้งสองคนมาแบทเทิลกันเลยพร้อมมากพร้อมมากขิงกันหน่อยได้ไหมพร้อมมากเพราะเด็กเราเป็นเด็กที่พื้นฐานแต่ว่าเก่งโจมตีดีเล่นง่ายอุ้ยอะไรก็ดีไปหมดดวงก็ดีเดี๋ยวช่วยขิงหน่อยสิเขาพูดเยอะมากของเจนต้องมาบ้างแล้วเด็กหนูสวยแล้วหนูก็สวยเพราะฉะนั้นหนูต้องชนะแบบสวยๆเรารู้ไหมว่าเกมนี้จะชนะยังไงไม่เกี่ยวกับความสวยใครหยิบหมดคนนั้นก็ชนะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเด็กของน้อง2คนกันดีกว่าเนอะแล้วเดี๋ยวเราจะสอนน้องถึงวิธีการเล่นเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปแบทเทิลกันเลยครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเด็กของน้องแจนกันบ้างนะครับอันนี้คือให้คำแนะนำไปแล้วแล้วก็จัดมาอันนี้เดี๋ยวโชว์หน่อยว่าทำไมเลือกตัวไหนมาไงบ้างฮะเลือกมามี3ตัวนะคะก็อันแรกทุกคนต้องรู้จักแน่นอนปิกาจูนะคะทำไมเลือกปิกาจูฮะง่ายๆเลยมันเป็นตัวเด่นที่สุดมันเป็นพระเอกไง เราก็เลยแบบอยากใช้อันนี้เพราะว่าส่วนตัวแล้วยังไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นเราก็เลยอยากเล่นอะไรที่เป็นพื้นฐานก่อนและที่สำคัญคือมันน่ารักด้วยน่ารักด้วยโอเคอันนี้สนใจอีกอันนึงเซราโอราที่เลือกมาเพราะว่ามันใช้พลังงานสายฟ้าเหมือนกันได้ครับนี่ค่ะใช้พลังงานสายฟ้าเหมือนกันก็เลยเลือกมาใช่มันก็จะใช้ร่วมกันได้เพราะงั้นเราก็จะเล่นง่ายขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าดีมากเรามือใหม่เราเล่นง่ายที่สุดดีแล้วสายฟ้าเหมือนกันเนาะคือหนูขอคำแนะนำว่าเอายังไงก็ได้ง่ายง่ายแต่ชนะขอให้ง่ายที่สุดง่ายแต่ชนะพอบอกว่าง่ายแต่ชนะผมก็เลยแอบเติมให้นี่ไปนี่อาเซอุสสองอันสองอันนี้ง่ายอันนี้เอาไว้เล่นด้วยกันนะครับอันนี้ชนะตรงตัวจบชนะเกมแล้วเจนก็คือแบบนั่งร้องไห้แล้วตอนเนี้ยตัวนี้ก็คือมันเอาไว้เร่งพลังงานอาเซอุสเนี่ยจะทำให้เด็กแจนเล่นง่ายมากขอให้อย่าอยู่ในการ์ดรางวัลก็พออย่าอยู่ในการ์ดรางวัลแต่เราใส่แต่หนูใส่มาเยอะอยู่นะตัวอาเซอุสใส่อาเซอุสมาเป็นล้านล่างพื้นฐาน4ตัวล่างวีสตาร์อีก4ตัวเรียกว่าแจนใส่แบบจัดเต็มคือความฉลาดของเรายอดมากแอคไปก่อนเล่นชนะหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แอคไปแล้วโอเคไหนๆจะเล่นอาเซอุสแล้วที่ให้เป็นแบบว่าของขวัญมือใหม่แล้วกันนี่อาจจะเอาใบนี้ให้นะครับเป็นอาเซอุสที่มาจากการแข่งขัน
โปเกมอนแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ปีที่แล้วว้าวแล้วปีนี้เราจะไปแข่งใช่ไหมเราก็อาจจะได้เป็นใบอื่น เดี๋ยวเอาให้นะครับเป็นอาซูดใบนี้เย่ขอบคุณค่ะอันนี้ก็เปิดกลุ่มมาให้เลยอันนี้อาซูดนะครับถ้าหากว่าแจนอยากจะเล่นให้ได้เนี่ยแจนต้องใช้ใบนี้ครับดับเบิลเทอร์โบเอเนจีก็คือว่าตัวนี้ถ้ามันติด2พลังงานมันจะสามารถใช้ท่าได้เสื้อนี้มันมี2พลังงานใช่แต่ว่าจะตีเบาลงก็คือเวลาเขาชาร์จปุ๊บเขาชาร์จให้เพื่อนเขาสามารถชาร์จพลังงานพื้นฐานไปที่โปเกมอน V ซึ่งของแจนเป็น V หมดเลยอันเนี้ยที่เติมให้เพราะว่ามันจะได้เล่นง่ายไม่งั้นพี่ก็ถือเล่นยากไปหน่อยใช่ไหมทำไมเราดูง่ายอ่ะใช่เด็กดูง่ายมากพี่ใส่อาซูดมาเพราะอยากให้แจนเล่นได้ง่ายมากๆนะครับเอาพี่จะดูให้แต่ขำทำไมตื่นเต้นเพราะว่าครั้งแรกอารมณ์เหมือนอาจารย์ตรวจข้อสอบอ่ะใช่ไหนจัดยังไงการครบหรือเปล่าคอมเมนต์ได้แต่อย่าแรงโอเคแต่เรารู้หลักตามจริงอ่ะตอนแรกๆถ้าเราแบบไม่มีอะไรเลยตัวต้องมีแค่แบบโปเกมอนพื้นฐานเช่นแบบเป็นตัวใหญ่อ่ะอย่างเรนิเกคุกะตัวต้องมาตัวแรกอย่างเงี้ยบอกเลยเรนิเกคุกะเจ๋งมากดีมากที่ใส่มาทำกันบ้านมาดีนะจริงทำกันบ้านมามาจริงนี่คือดูแข็งไหมไม่เลยดูจริงใจมากพี่บุญแต่รู้ใช่ไหมว่าเลนิเกคุกะใส่ได้กี่ใบต่อเด็กฮะอ้าวโอเคดีแล้วใส่มาหนึ่งใบยกตัวอย่างเช่นถ้าเราหาอะไรไม่ได้เงี้ย1คริสตัลหมอกถ้ามีบนมือสามารถหาการ์ดพื้นฐานพลังจิตเป็นใบขึ้นมือแล้วก็ลงได้เลยแน่นอนว่าต้องหาเจ้าร่างแรกแล้วครับก็หามาอีกใบหนึ่งที่หาโปเกมอนได้ก็คือเนสบอลหยิบโปเกมอนพื้นฐานลงบนเบนซ์อีกใบหนึ่งไฮเปอร์บอลก็เหมือนไล่เลเวลขึ้นมาเลยใช่ไหมถูกต้องใช่แต่ไฮเปอร์บอลหยิบอะไรก็ได้จะหยิบร่างพัฒนาก็ได้ที่สำคัญไฮเปอร์บอลเนี่ยมันทิ้งการทิ้งของเด็กนี้คือการทิ้งการพลังงานเนื่องจากว่าตัวของโซนาเอ็กซ์เนี่ยมันเรียกพลังงานจากกองทิ้งการ์ดได้โดยที่ติดไปที่โปเกมอนพลังจิตผู้ใหม่ได้ไฟเรากี่ครั้งก็ได้แต่ตรงที่ติดเสีย HP 20เท่านั้นเองนะฮะอุ้ยแป๊บนึงได้เปล่าทำไมอ่ะหนูเห็นแล้วว่ามันสวยมากน้องสวยมากนี่คือเปิดได้นะนี่คือเปิดได้ป่ะพูดมาสิพูดความจริงเปล่าโอเคถือว่าใส่มาก็ถือว่าเซนดีนะเราใส่มาเพราะใส่มาเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าน้องมีกระโปรงสิ่งที่พี่เห็นก็คือชอบความสวยเนาะใช่ค่ะพี่เห็นว่าเด็กหนึ่งอ่ะใส่มาดีมากนั่นคือเจ้านี่เคอเรียคือมีความสามารถรีไฟล์ทิ้ง1ตัว2ใช่ไหมถ้าชอบความสวยพี่แนะนำแต่มันไม่ค่อยเก่งนะนี่คือเคอเรียที่สวยกว่าเหมือนบัฟหนูแล้วเคอเรียจะใส่ไม่ใส่นั่นคือใส่ตอบไวมากแต่พี่มี2ใบจะใส่2ใบแต่เคอเรียเป็นที่เก่งกว่านะไม่เป็นไรใส่สวยเป็นสวยอ๋อโอเคถ้าเลนสวยมีอีกหนึ่งใบที่คิดว่าน่าจะใช้ได้นั่นคือมิวนั่นเองนะฮะมิวความสามารถหางลึกลับเปิด6ใบแล้วก็หาการ์ดไอเทม1ใบขึ้นมือเห็นมันน่ารักดีแล้วน่าจะบอกเล็กนี้ต้องสวยต้องชมน้องว่าสวยยังไม่ได้ถามว่าจะใส่ไม่ใส่ ใส่โอเคอีกอันนึงที่ใส่มาคำสั่งของบอสนี่เราใส่มาดีมากเอาไว้ทำอะไรไว้ดึงโปเกมอนบนเบนซ์ฝ่ายตรงข้ามขึ้นมาเป็นตมตีโอเคได้ต่อสู้โอเคเก่งมากใบนี้ดีมากครับที่ใส่มาเพราะว่าเซอร์ไนท์เราต้องหวดเรียงตัวพี่บุญน่ากลัวนี่ไม่น่ากลัวเลยขนาดนั้นไม่ได้ถามว่าจะใส่ไม่ใส่พูดความจริงคิดว่าการจัดเด็กครั้งนี้ที่พี่ปรับมาให้แล้วเราก็เอาท่าสวยๆใส่เข้าไปเนี่ยคิดว่ามีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นไหมหนูว่าชนะแน่นอนเพิ่มขึ้นจากตอนแรก99% จากตอนนี้เหลือแค่ ตอนนี้ทะลุร้อยเลยโอ้โหโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วพี่ว่าเราไปหวดเขาดีกว่า บอกแล้วพี่บูนน่ากลัว และหลังจากที่ดูเด็กให้กับทั้ง2คนแล้วพวกเราก็สอนวิธีเล่นให้ก่อนที่จะลองเล่นจริงกันครับและตอนนี้ผมคิดว่าทั้ง2คนก็พร้อมแล้วนะครับเราไปดูเทรนเนอร์มือใหม่ทั้ง2คนมาแบทเทิลกันเลยครับตอนนี้ทั้งสองคนก็พร้อมที่จะทำการแบทเทิลกันแล้วนะครับและตอนนี้พวกเราสองคนจะแค่ช่วยนะครับเผื่อเล่นผิดคอยแนะนำจะปล่อยให้เล่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้แจนจังแล้วก็เจนนะครับใครจะเป็นคนชนะไปโอเคเริ่มได้เลยครับก่อนเลยก็คือสับการ์ดได้แล้วเสร็จแล้วก็ให้ฝ่ายข้ามตัดอวยพรเขาอวยพรเขาไปสับแช่งอันนี้กองพี่นะอันนี้กองแจนแจนต้องโวยพรอันนี้อันนี้กองพี่นะแค่เริ่มเพ่งนะ
พี่แจนเลือกเอาก้อยเฮ้ยเขารู้อ่ะเขารู้วันนี้ออกก้อยตลอดอุ้ยออกก้อยเราเล่นนานนั้นเลือกได้ใช่ไหมใช่เล่นก่อนเล่นก่อนโอเคแจนไปเล่นก่อนเรื่องราวตามระเบียบโอเคเริ่มได้เลยครับก็คือเริ่มตัวการ7ใบตึง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 ให้กล้องดูให้กล้องดูได้อยู่แต่ปล่อยมาดูทุกอันได้หนึ่งครับเอาตัวนี้ได้ไหมถูกต้องพี่จะไม่บอกว่าได้ไหมจะให้เราเลือกก่อนความครับความอ้าวเสร็จแล้วเลยแต่เรื่องถูกนะมันก็ต้องหงายอยู่ดีอย่างนี้ก็พร้อมแล้วก็เริ่มได้เริ่มก็คือเปิดครับจ้าใส่มาได้ช้าอยากเปิดน้องแจงเริ่มก่อนครับโอเคเริ่มเกมเลยเข้าเทิร์นจั่วติดดับเบิลเทอร์โบเอเนจีค่ะไปที่อาเซอุสถูกต้องนี่มันพร้อมไหมเนี่ยพร้อมเลยแล้วก็จบยังจบยังเดี๋ยวเรายังมีเวลาถึงเที่ยงคืนไม่ใช่หรอคะใช้เนสบอลค่ะหาโปเกมอนจากในนั้นใช่แล้วเจอแล้วได้แล้วอาเซอุสวีไปที่เบนค่ะถูกต้องครับโชคดีมีชัยทำอะไรไม่ได้แล้วจบเทิร์นดีกว่าโอเคถูกต้องครับเห็นบนมือแล้วทำอะไรไม่ได้จริงๆถึงเวลาของเราแล้วจวนหนึ่งใบแต่แรกโอ้โหนี่ทำไมคนดีจังมันขนาดนั้นเลยเหรอ acting สุดๆบนสนามมีแต่มิวอย่าเพิ่งตื่นตื่นใช้เนสบอลเลือกโปเกมอนพื้นฐานใช่ครับครับไม่มีเลยเหรอในนั้นน่ะทำไมลงเป็นเรียนเดียนเก็กโคกะดีมากครับสอนบาลีแล้วก็ใช้เนสบอลอีกหนึ่งลูกค่ะคุ้มคุ้มคนมีกี่ใบครับเนี่ยมี12ใบไม่ได้ไม่ได้ได้แค่สี่นะครับโคกะเฉยเฉยหยิบลัสใช้ความสามารถการ์ดที่ซ่อนอยู่สอนมาดีสอนมาดีอินการ์ดพลังงาน1ใบจั่ว2ใบใช้แล้วแต่นี้ใช้ได้แค่1ครั้งใช้ความสามารถห่างลึกลับของน้องมิวดูการ์ด6ใบ6ใบหยิบอะไรครับไอเทมครับหยิบคริสตัลหมอกใช้เลยก็ไม่ต้องสั่งใช้เลยก็หยิบต่อครับเริ่มโปเกมอนพื้นฐานกับพลังงานก็ได้ใช่ครับนี่หยิบเครื่องมือนะคะครับสับลงลัดพื้นฐานครับผมแล้วก็ติดพลังงานน้องติดพลังงานแล้วก็โอเคเราจะทำการจบก็แหละผ่านเทิร์นเนาะเข้าเทิร์นแจนครับแล้วก็นี่ก็กลับใช่ครับหนึ่งใบโอเคโอเคเราเลือกเป็นวิวัฒนาการอาเซอุสเป็นจากวีเป็นวีสตาร์โอ้โหสวยจังเลยบอกเลยว่าสบายแล้วได้ไงต่อครับเซราโอล่าวีเป็นวีสตาร์เหมือนกันไม่ทำอะไรเยอะนี่ยังไม่โตเลยเด็กเลยแล้วก็ยังไม่จบมือมีสองใบยังเล่นได้อีกอ่ะเล่นได้ติดเรายังไม่ได้ติดพลังงานใช่หนึ่งคนติดได้ติดเออเอาสิแล้วก็ใช้อันนี้ค่ะโอ้โหงานวิจัยของศาสตราจารย์ค่ะที่การ์ดบนมือฝ่ายเราทั้งหมดมือที่ตำแหน่งคิงการ์ดจั่วฟรีเลยได้7ใบนายดูก่อนโอเคอุตตาเราขอใช้พลัง Starburst ค่ะใช้ Starburst ไม่ให้ใช้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ Starburst เราอยากรู้ว่าถ้าเกิดกุ้ยไม่บอกจะหยิบอะไรผมอยากรู้ว่าลองถ้าเราไม่บอกจะหยิบอะไรนะลองดูอยากจังเลยเอาอันนี้1อันเอาอันนี้แน่ผมมีเกมไม่ได้เลือกให้ไม่ได้เลือกส่งซิเลือกเองเลือกเองไม่เลือกเองอันนี้เลือกเองเลือกดีด้วยแล้วก็สับการ์ดค่ะสไตล์ต่อตัดขอวิวัฒนาการอาเซอุส V เป็น V Star ค่ะเวลาเราสู้บอสตัวใหญ่มากๆประมาณสัก3ตัวเด็กๆทั้งนั้นเลยตีเถอะเดี๋ยวก่อนนะดูหน้าน้องชิแต่เขาตีมิวไงทำลงไหมหลับอยู่โอ้ยหลับตาถ้าเราจะตีเราต้องพูดว่าสั่งโจมตีด้วยถ้าไม่ตายชื่อนี้ครับ Trinity Nova
โอเคขอโจมตีด้วย Trinity Nova ไม่ปาณีอยู่แล้วท่านี้ตี100เท่าไหร่ครับ180เออถูกต้องสุดยอดอ่ะไม่ต้องบอกด้วยใช่ท่านี้200แต่มีดับเบิ้ลมีดับเบิ้ลก็จะลบไป20ใช่ก็เป็น180 KO แล้วแล้วท่านี้มีเอฟเฟคอะไรฮะฮะตีแล้วชาร์จตีแล้วชาร์จตีแล้วก็จะได้ชาร์จอีกเหรอใช่ครับว้าคุ้มจังเลยอ่ะใช่ใครจัดเด็กเนี่ยเก่งจริงก็คือขอนี่คือเพื่อนใหม่จริงป่ะเนี่ยจริงเอาตัวนี้เอออยากเล่นพิกาชูติดพิกาชูที่ติดตัวนี้เพราะมันน่ารักแค่นั้นเลยโอเคเคโอจั่วได้เลือกหนึ่งตัวขึ้นครับเลือกน้องลาชเลือกน้องลาขึ้นมานะครับจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ใช้ลูกอมปราดาษข้ามคาดได้เลยถูกต้องครับมีวัฒนาการเป็นร่างที่สองชื่อว่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยชื่อว่าเซอร์ไนท์ EXดีนะไม่ต้องพูดตัดสินไปก่อนทำไมถึงเลือกใบนี้มาฮะเพราะว่าน้องสวยนี่และพิเศษอีกน้องสวยต้องมีกระโปรงเห็นไหมคะโอ้กระโปรงเยอะมากเขาชอบกระโปรงแต่ว่าตอนเด็กมันน่ารักกว่าก็ตอนเด็กน่ารักตอนโตสวยไงสวยแต่ข้างหน้านี่ดูขนตาน้องก่อนนี่จะมาแบทเทิลหรือว่าดูอ่อนกว่าแพ้ก็ไม่สนแล้วโอเคเอาเป็นว่าใช้อันนี้ก่อนชิงการ์ดพลังงานวิวัฒนาการเป็นร่างที่หนึ่งเป็นไงเคอร์เรียวิวัฒนาการไปก็เท่านั้นเลยเอ้ยยังไงก็แล้วก็ใช้ความสามารถของน้องเคอร์เรียก็คือรีไฟน์ในเทิร์นฝ่ายเราทิ้งการ์ดหนึ่งใบแล้วก็จั่วสองใบแล้วก็ใช้ความสามารถของเซอร์ไนนะคะอ้อมกอดพลังจิตเลือกการพลังงานพื้นฐานหนึ่งใบจากตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเราแล้วก็ติดที่โปเกมอนพลังจิตจะนับดาเมจ2ตัวถูกต้องเดี๋ยวพี่วางให้โอเคเจ็บ2ใบเนาะเจ็บ40นะครับเอาล่ะมันถึงเวลาแล้วนะครับผมว่าเขาเล่นคล่องมากมันถึงเวลาแล้วโอเคแล้วเราก็จะใช่เมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรเขาภูมิใจตัวไหนครับภูมิใจน้องที่น่ารักที่สุดใช่เอาจริงเหรอถ้าคุณภูมิใจมากทำอะไรน่ะใช้คำสั่งของบอสเลือกโปเกมอนบนเบนซ์ฝ่ายตรงข้ามขึ้นมาเลือกน้องพิคาชูแล้วเขามีตั้ง109ไปเลย Miracle Force ค่ะ190พอดีก็คือ KO KO เรียบร้อยน้องก็งั้นติดพลังงานติดพลังงานเสร็จแล้วก็ใช้อะไรดีนะใช้การ์ดพูดตัดสินค่ะอันนี้ไม่ได้บอกนะคิดว่าดีไหมดีนี่เขาดีเสียงสูงอ่ะกดลงซิลาโอล่าค่ะครับผมโอเค4ตัวละข้างหลังใช้ Trinity Nova 180 180ยังไม่ KO ครับโอ้โหเพราะ SP เรา310เอาเป็นท่าแข็งไหมแข็งแกร่งเหลือเกินชาร์จแล้วโจมตีเสร็จผ่านเทิร์นครับโอเคโอเคค่ะจะเทิร์นของน้องเจนจวนหนึ่งใบใช้ความสามารถการที่ซ่อนอยู่อุ้ยอุ้ยนี่ติดนี่เนี่ยไปนี่หาตั้งนานหาตั้งนานสวยมากอยู่ในการรางวัลที่คุณใช้พูดตัดสินด้วยนะดูสิน่ารักก็ชีใช้ความสามารถรีไฟทีมงานวิจัยของศาสตราจารย์ตัว2ใบแสดงว่าตัวขึ้นมาก็งานวิจัยแล้วจะอีกใช่คริสตัลหมอกครับผมหยิบพลังงานพื้นฐานโอเคหยิบพลังงานพื้นฐานใช้ไฮเปอร์บอลโอเคทิ้งไหนครับ2ใบทิ้งพลังงาน1ใบครับงานวิจัยของศาสตราจารย์อีก1ใบครับเลือกเลยครับหยิบเซอร์ไนท์ EX โอเควิวัฒนาการเป็นร่างที่2เซอร์ไนท์ EX นะคะโอเคโอเคใช้ Miracle Force 190เข้าเทิร์นของแจนเข้าเทิร์นจั่วใช้เซมซีพลังงานเปิด7ใบครับหาพลังงานอะไรก็ได้1ใบเจอไหมเจอนี่เจออยู่เอาอันนี้โชว์ให้เจนดูได้อันนี้มา1ใบนะคะวิวัฒนาการอันนี้ไปก่อนแล้วกันอาซูด V เป็น V สตาร์ครับผมก็ติดพลังงานอะไรดีนะอะไรดีนะติดอันนี้แล้วกันโอเคโอเคครับงั้น KO Trinity Nova ค่ะโอเคครับชาร์จหรือเปล่าฮะชาร์จชาร์จด้วยยังไม่หมดกับพลังงานเนี่ยเหมือนกันหมดแล้วเหรอ2ใบ3ติดอันนี้มี2อันติด1อันครบแล้วเจนเครียดแล้วดูนะ
เครียดแทนเลยพร้อม3ตัวข้างหลังโอเคเมื่อกี้ตีไปแล้ว KO ได้ครับ KO ค่ะรวบครับรวบเลยเก็บการ์ดรางวัลได้2ใบโอเคต้องเจนเลือกมีมีคิวอีกโอเคตัว1ใบก่อนเข้าเทิร์นจั่วครับโอเคเดี๋ยววิวัฒนาการก่อนนะคะโอเคครับเป็นร่างที่1เฟอร์เรียเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้มันมีตัวที่เป็นรีไฟใช่ไหมที่มีความสามารถก็นี่ผมแนะนำเฉยเขาใส่เพราะสวยพี่ไม่เห็นความสวยของน้องนะโอเคน้องน่ารักสตาร์น้องไม่สวยตรงไหนไม่ต้องเก่งก็ได้โอเคเน้นสวยเป็นเคอร์เรียตัวนี้โอเคใช่ความสามารถของเซอร์ไนท์อ้อมกอดพลังจิตนะคะขึ้นมาติดโอ้โหไม่ติดเอ๊ะ339 34 12 35 36 ใบคูณ30ป่ะตกไปแล้ว30โอเค180ขอลองโอเคตีเลยแล้วกันโอเคครับใช้ Energy Burst โอเค180 KO ครับโอ้โหนะคะ180นี่แหละ100ไปเฮ้ยเขา KO ตัวไหนได้ที่ชนะเลยอ่ะขึ้นตัวไหนครับขึ้นดีจั่ว1โอเคถูกต้องอุ๊ยอุ๊ยนี่ฮะมาแล้วมีอีก1วิธีลงตัวเทนก็ได้คิดถึงจังเลยพิกาจูอุ้ยทำไมน้องกลับมาเขามีอยู่สองตัวน้องฟื้นน้องฟื้นแต่ว่าอันตรายนะอาจจะเป็นเหยื่อแต่ลงแล้วแต่ว่าเอาไม่ทันเลยไม่เป็นเหยื่อหรอกถ้าไม่เอาขึ้นมาเขามีคำสั่งอะไรนู่นนี่นั่นไหมติดการพลังงานค่ะครับแล้วก็ใช้กู้คืนพลังงานกู้คืนพลังงานก็คือเอาพลังงาน2บาทจากที่ทิ้งไปใช่พื้นฐานนะครับพื้นฐานเท่านั้นก็คือสีเหลืองเสร็จแล้วโอ้ยพอแล้วไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็คือโจมตีเลยโจมตีด้วย Trinity Nova โอเคก็คือ180ครับก็คือ KO ได้เหมือนกันครับเลือก Snake EX โอเค Snake EX ครับผมครับอ่ะเข้าเทิร์นด้วยเข้าเทิร์นครับจั่วการ์ด1ใบถูกต้องโอเควิวัฒนาการครับเป็นโอ้ยแล้วเจนก็จะคิดว่าเขายิ้มแปลกเขาต้องมีแผลอะไรสักอย่างโอเคค่ะใช้น้องกบโอเคทิ้งการพลังงาน1ใบครับครับผมจั่ว2ใบครับจั่ว2ครับจั่ว2ใบไม่ได้ได้หรือไม่ได้โอเคใช้อ้อมกอดพลังจิต1 2 3เอา3เลยโอเคติดที่ตัวไหนครับติดตัวหน้าอ่ะ760 760 760นี่พร้อมตีนะเอาละครับทิวราประกาศชนะนะครับเฉดแล้วเหรอเฮ้ยมันตี190ว่าน้องเจนขอใช้คำสั่งของบอสโอ้ยลงลงมาไม่น่าลงก็ดูที่น่ารักของเราก็ห้ามไม่ทันโอเคแล้วน้องเจนก็จะขอใช้ Miracle Force 190ครับจะสั่งลาอะไรน้องไหมช่วยอ้าวหมดแล้วแพ้แล้วโอ้ตอนนี้ก็เกือบชนะนะเกือบนะใบเดียวนะเข้าไปอ่ะจริงๆถ้าเกิดเมื่อกี้ไม่โดนพิกาชูนะชนะก็ก็หาทักหาทางได้น่าจะได้น่าจะได้งั้นไม่ลงดีกว่าโอเคก็ระหว่างน้องเจนแล้วก็น้องแจนนะครับก็เป็นเด็กของ Surnight EX นะครับกับเรียกว่าเป็นอาเซอุสพิกาชูแล้วกันนะครับน้องเจนชนะไปเย้เซาเวอร์มีไม่เย่อยู่คนเดียวก็จบลงไปแล้วนะครับกับการแบทเทิลนะครับน้องเจนชนะไปบอกแล้วความสวยชนะนะความสวยช่วยได้รู้สึกยังไงกับพิกาชูเอาออกไปเลยน้องน่ารักนะน้องน่ารักแต่น้องโดนโจมตีตั้งแต่ใบแรกยันใบสุดท้ายสุดท้ายก็แพ้ให้พิกาชูเทคนิคดีนะก็คือการเอาบอสลากจากข้างหลังมาตีเราไม่น่าวางเลยแต่ว่านิดเดียวจริงๆสูสีมากเนาะเพราะว่าเหลือใบเดียวเท่านั้นนะครับโอเควันนี้หลังจากที่ได้ลองเล่นกันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างรู้สึกว่ามันไม่ยากขนาดนั้นมันรู้สึกว่าเวลาที่เราเล่นไปมันสนุกแล้วเราก็พอเล่นจบปุ๊บอยากเล่นอีกเพราะว่าเราอยากเป็นผู้ชนะบ้างอยากเป็นผู้ชนะบ้างแก้มือนั่นแหละหรือว่าหนูจะไปชนะในการแข่งขันจริงเราต้องฝึกซ้อมคือตอนแรกอะเจนค่อนข้างกังวลเพราะบอกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยการเราต้องมานั่งจำการหรือเปล่าแล้วแบบว่ามีการ์ดเยอะมาก
แล้วเจนก็เลยแบบว่า กังวลแต่ว่าพอเล่นจริงๆก็เฮ้ยมันไม่ได้ยากเลยเพราะว่าในแต่ละใบก็คือจะมีคำอธิบายด้วยเป็นภาษาไทยด้วยเนาะใช่ค่ะเป็นภาษาไทยให้เราได้อ่านเผื่อแบบว่าใครที่ลืมแบบเจนแล้วก็รู้สึกว่าต้องใช้ดวงต้องใช้ดวงนิดนึงแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือสนุกมากๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือได้เลือกคู่หูให้กับตัวเราเองแบบว่าเราได้จัดเด็กได้แบบว่าวางแผนทุกอย่างเองตอนเนี้ยหลังจากที่เล่นแล้ววันนี้นะครับตั้งแต่ตอนสอนตอนเล่นจบพวกเรา2คนเนี่ยคิดแล้วว่าน้องๆ2คนเนี่ยน่าจะพร้อมแล้วใช่เขาถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาถึงเวลาอะไรเวลาถึงเวลาตอนเนี้ยเล่นกันเองแล้วเนาะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาเจนกับแจงจังนะครับไปที่ยิมแบทเทิลนั่นเองใช่แล้วนะครับพร้อมไหมพร้อมหรือเปล่าแอดพร้อมไหมทำไมทำหน้าแบบคนนี้พร้อมนะคนนี้พร้อมเพราะว่าวันนี้แพ้วันหน้าก็ต้องชนะโอ้เหมือนว่าเอาเหมือนเกี่ยวประสบการณ์นะแต่เปลี่ยนเอาไปกระจูออกไปก่อนนะก็คือคราวหน้าไปที่ยิมแบทเทิลเนาะจะไปเจอกับผู้เล่นจริงนะครับที่มาแข่งที่ยิมเลยยังไงเดี๋ยวเรารอติดตามทั้ง2คนนะครับกับการแข่งขันจริงในเอพิโซดหน้ากับยิมแบทเทิลครับผมวันนี้พวกเรา4คนนะครับก็จากไปเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกัน